อ่ะเรื่องกองทัพอีกทีหนึ่งครั้งนี้เนี่ยไปดูที่เจ้ากระทรวงเลยคุณสุทินคลังแสงฮะรัฐมนตรีว่าการกลาโหมเนี่ยนะครับคือที่หลายคนจับตาลดขนาดกองทัพคำถามคือจะลดยังไงฮะแล้วตอนนี้คุณสุทินบอกเอาแน่ๆเดี๋ยวรอเมษายนบางคนบอกใจช้าไปหรือเปล่าคุณสุทินบอกใจเย็นๆคือเริ่มจากลดทหารเกณฑ์ก่อนเอาไหมเออก็แทนที่จะมีเกณฑ์ทหารเอาแบบรับสมัครใจไปเลยสิถ้ารับได้เยอะก็ไม่ต้องเกณฑ์เดี๋ยวมาดูกันท่านผู้ชมครับคุณสุทินก็ให้สัมภาษณ์นะครับกรณีที่ตอนนี้ก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะสับสนอันนี้ตอนไปกับคุณเศรษฐานี่แหละที่ไปคุยกับผบ.เหล่าทัพก็บอกไปคุยเรื่องสถานการณ์ประเทศไปแลกเปลี่ยนความต้องการการเมืองอยากได้นโยบายอะไรบ้างอยากจะเป็นสมัครใจในการเป็นทหารการพัฒนากองทัพให้เป็นที่พึ่งของประชาชนแบบนี้เนี่ยนะครับทีนี้ก็ถามอ่ะแล้วกองทัพอ่ะอยากให้รัฐบาลสนับสนุนอะไรบ้างมีอะไรกังวลไหมอุปสรรคอะไรไหมถ้าเกิดจะเป็นนโยบายรัฐบาลกองทัพเองเขาบอกเขาก็อยากปรับปรุงองค์กรเนี่ยนะครับไม่ขัดข้องก็ยินดีทำตามนโยบายรัฐบาลส่วนจะช้าจะเร็ว ก็จะสะท้อนให้รัฐบาลรู้ว่ามันติดขัดตรงไหนบ้างรัฐบาลต้องเข้าไปช่วยอะไรบ้างแล้วถามว่าแล้วมันจะเป็นรูปธรรมเมื่อไหร่คุณสุทินบอกว่าไอ้อย่างการเปลี่ยนระบบเกณฑ์ทหารเนี่ยนะเมษายนปีหน้าเลยครับเกณฑ์ทหารในครั้งหนึ่งจะเห็นว่าเกณฑ์เนี่ยลดลงอย่างแน่นอนแล้วจะค่อยๆหมดไปฮะเหลือแค่เข้ากองทัพแบบสมัครใจทีนี้การปรับลดกองทัพเขาบอกว่าสังคมบ้านเราประเทศไทยเนี่ยนายพลเยอะไปหรือเปล่าอันนี้บอกเขาก็มีแผนกองทัพก็มีแผนอยู่ในปี70เนี่ยหรือในรัฐบาลนี้กองทัพจะกระชับลงนายพลจะหายไปเยอะส่วนจะกี่เปอร์เซ็นต์หายไปกี่คนอันนี้กองทัพกำลังทำตัวเลขนะครับบอกที่ผ่านมาเขาก็มีแผนอยู่แต่ยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์ถามว่าหนักใจไหมคุณสุทิน เป็นครูมาบอกอะไรนะเป็นครูผ่านมาทุกสังกัดแต่ต้องมาคุมกองทัพ คุณสุทินบอกเดิมก็หนักใจแต่ตอนนี้สบายใจฮะเพราะว่าทำงานกับคนมีวินัยทหารก็ต้องฝึกวินัยไงพูดง่ายคุยกับผบ.เหล่าทัพเป็นคนรุ่นใหม่ความคิดก็ใหม่ๆก็เป็นจังหวะดีเลยคุณสุทินเข้ามาจะได้พัฒนาเนี่ยนะครับส่วนจะเอาทหารมาเพิ่มบทบาทพัฒนาเป็นที่พึ่งประชาชนอันนี้ก็กองทัพตอบรับว่าเป็นภารกิจกองทัพอยู่แล้วเพราะว่าความยากจนก็เป็นภัยกองทัพก็ยินดีปฏิบัติเช่นอาจจะให้ทหารมามีส่วนร่วมแก้ภัยแล้งหรือเอาที่ดินทหารที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมาให้ประชาชนทำกินมาให้หน่วยงานอื่นเช่นกระทรวงเกษตรเอาไปทำเป็นพื้นที่แหล่งน้ำในกองทัพก็ยินดีแต่รัฐบาลต้องไปจัดการเรื่องระเบียบปฏิบัติให้ส่วนเรื่องปราบยาเสพติดทหารก็เคยรับบทบาทนี้ก็ยินดีสนองนโยบายรัฐนะครับก็เขาบอกว่าสิ่งที่เห็นตรงกันก็คือกองทัพต้องยกเครื่องฮะงานประชาสัมพันธ์เพราะว่าทำเรื่องมีประโยชน์เยอะแต่ไม่ค่อยพูดสังคมก็ไปรับรู้อีกแบบอีกอย่างนึงอันนี้ก็เลยทัศนคติไม่ค่อยดีก็ต้องปรับเรื่องของการประชาสัมพันธ์กองทัพให้มากขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยไอ้ช่วงหลังๆที่ผมอ่านเนี่ยไอ้พวกภารกิจกองทัพพัฒนาเพื่อบทบาทพัฒนาประชาชนเรื่องของปราบยาเสพติดก็เคยมีนักวิชาการฝ่ายความมั่นคงหลายท่านออกมาถามว่าจริงๆเขาก็มีหน่วยงานเขาอยู่แล้วทหารเนี่ยไม่ใช่แค่ปกเรียกว่าป้องกันปัญหาเรื่องของประเทศเรื่องของแผนที่พื้นที่อย่างเดียวหรือเปล่าการทำอย่างอื่นเนี่ยเขามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทหารทำไมถึงไปช่วยหรือไปรวบงานเข้ามาในเครือข่ายของนโยบายในการทำของกองทัพด้วยอันนี้นักวิชาการฝ่ายความมั่นคงหลายๆท่านเขาเคยถามมาว่าเอ๊ะมันจะเป็นการทับซ้อนภารกิจของหน่วยงานหรือเปล่านะครับใช่ค่ะคือตอนนี้เราไปเช็คคิวของทางรัฐมนตรีป้ายแดงนะคะรัฐมนตรีกลาโหมคุณสุทินคลังแสงคิวแน่นมากเอียดเลยฮะคิวแน่นเอียดเลยคุณผู้ชมนะสุกที่แล้ว1กันยายนเพิ่งจะไปพบกับบิ๊กแอดนะคะฝั่งของพลเอกธรรมรัตน์อิสรังกูลนายุทธยานะคะท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมแล้วเมื่อเช้านี้ก็ไปพบอีกค่ะคือช่วงนี้เดินสายแน่นนะคะตามรายงานบอกว่าเดินสายไปพบกับฝั่งของอดีตผู้นำเหล่าทัพรวมไปถึงอดีตรัฐมนตรีกลาโหมด้วยเมื่อเช้าไปเจอใครไปเจอท่านนี้คุณผู้ชมนะไปดูกันหน่อยนะคะตามรายงานบอกว่าเข้าพบพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัศน์ค่ะอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะแล้วเมื่อเช้าไปถึงบ้านพักเลยค่ะเป็นบ้านพักส่วนตัวในย่านสายไหมไปช่วงประมาณ 9:49 น.ไปขอคำแนะนำถึงแนวทางปฏิบัติราชการร่วมกับเหล่าทัพนะคะรวมไปถึงหน่วยงานสังกัดกระทรวงกลาโหมแล้วค่ะบรรยากาศต้องบอกว่านี่เลยชื่นมื่นคุณผู้ชมคะคุณสุทินนำพวงมาลัยมาไหว้พลอากาศเอกสุกัมพลด้วยนะคะ
ซึ่งแน่นอนว่าพลอากาศเอกสุกัมพลแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งของคุณสุทินนะคะนี่เป็นบรรยากาศด้านนอกนะนี่ก็ชื่นมื่นถ่ายภาพแชะ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 จากนั้นก็เข้าไปในบ้านสุวรรณทัศน์นะคะก็ไปหารือกันเป็นการภายในระหว่างการหารือกับพลอากาศเอกสุกัมพลนะคะทางพลอากาศเอกสุกัมพลบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่พลเรือนแท้ๆมาคุมกระทรวงกลาโหมคุณสุทินบอกว่าผมเนี่ยมาทำงานตรงนี้เลือกไม่ได้วันนี้ก็เลยอยากจะมาขอคำแนะนำค่ะเพราะพลเรือนแม้จะศึกษามาเยอะแต่ก็ไม่สู้คนที่ทำมาก่อนโดยเฉพาะความเป็นรัฐมนตรีฉะนั้นจึงต้องมาขอคำแนะนำค่ะซึ่งเป็นครั้งแรกนะที่พลเรือนแท้ๆที่อยู่กลาโหมถือว่าครับละเป็นการใหม่พอได้รับคำบอกว่าจะให้มาทำตรงนี้ก็นึกถึงหน้าหน้าพี่โอหน้าพี่แอดท่านเหียนหลายคนก็จะต้องมาขอคำแนะนำเพราะว่าความเป็นพลเรือนก็แม้จะศึกษามาอย่างนี้ก็ยังไม่สู้คนทำมาก่อนแต่ค่อยๆเคยครับเพราะว่าพี่ก็จากทหารมาจนมาเป็นผู้บริหารโดยเฉพาะความเป็นรัฐมนตรีเราต้องให้คำแนะนำแต่ก็ถือว่าดีที่อยากมาขอคำแนะนำทั้งคนครับเฉยก็ทำเลยถูกหรอครับถูกหรอไปแล้วผิดแต่ไปแล้วคนมาเล่นหนึ่งเลยว่าผิดแล้วมีใครบอกอะไปเลยไปย้อนกลับโอ้ยไปเลยท่านซีกนักวิชาการก็จะไปฟังคำดีอาจารย์สุรชาติบำรุงสุขอาจารย์สุรชาติเนี่ยค่ะบรรยากาศการพูดคุยหารือก็ชื่นมื่นนะคะคุยกับบิ๊กโอนะคะพลอากาศเอกสุกัมพลซึ่งฝั่งของบิ๊กโอบอกว่าถือเป็นโอกาสดีนะที่คุณสุทินมาขอคำแนะนำบางคนอยากทำก็ทำเลยทำไปแล้วผิดก็ผิดไปเลยไม่บอกมันก็ไปเรื่อยคุณสุทินบอกว่าก็ต้องรับฟังนะคะต้องมาขอคำแนะนำขณะเดียวกันก็บอกนักวิชาการก็ต้องฟังนะคะอย่างคุณสุรชาติบำรุงสุขผู้เชี่ยวชาญสายความมั่นคงคณะรัฐศาสตร์จุฬาด้วยนะคะฮะ อาจารย์สุรชาตินี่ก็โหทำงานคือเรียกว่าเป็นผู้รู้เลยล่ะด้านความมั่นคงนะครับ ทางในช่องทีวีเราก็ขอความเห็นในหลายๆครั้งนะเป็นยังไงแบบไหนหรือรัฐบาลต้องมาแล้วต้องรับมืออะไรบ้างจากในประเทศจากต่างประเทศเนี่ยนะครับทีนี้ไปถามว่าทำไมคุณสุทินต้องไปเจอกับพลอากาศเอกสุกัมพลฮะคือเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกลาโหมยุคใครฮะยุคคุณยิ่งลักษณ์พลอากาศเอกสุกัมพลเป็นตท.10เตรียมทหารรุ่น10รุ่นใครฮะรุ่นคุณทักษิณชินวัตรฮะก็ไปพบกันก็เรียกว่ามีความใกล้ชิดกันนั่นแหละพอพบเสร็จออกมานี่ครับก็สัมภาษณ์ก็จะมีบางช่วงบางตอนบอกว่ามาพบเนี่ยโอ้ท่านมีความรู้เยอะมากคุณสุทินบอกนะแล้วก็เชื่อมั่นว่าท่านเนี่ยตนเนี่ยทำได้ก็เลยถ่ายทอดเป็นความรู้ว่าจะเป็นรัฐมนตรีต้องบริหารอะไรทำอะไร1 2 3แล้วถามว่าเอ๊ะมันเป็นการสะท้อนอะไรมั้ยคุณสุทินบอกว่าเห็นสัญญาณกองทัพเปิดใจกว้างฮะรับฟังพลเรือนแล้วเขาก็เชื่อว่าเราทำเพื่อชาติก็เชื่อว่าทหารเองก็ไม่มีปัญหาครับวันนี้มาพบท่านอดีตรัฐมนตรีกลาโหมก็ได้ความมั่นใจได้ความรู้เยอะมากแรกสุดคือได้กำลังใจแต่ในกำลังใจท่านก็บอกว่าเชื่อมั่นว่าผมจะทำได้ท่านก็ได้ให้คำแนะนำถ่ายทอดความเป็นรัฐมนตรีว่าต้องบริหารอะไรบ้างอะไรต้องเป็นความสำคัญอันดับแรก1 2 3การวางตัวกับกองทัพการวางตัวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วท่านก็ได้กรุณาบางเรื่องท่านก็กำลังให้รายละเอียดที่เป็นประโยชน์มากวันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ที่ได้มาพบท่านเป็นบรรยากาศที่ดีครับนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะไอมีการพูดถึงเรื่องของทำงานเนี่ยไม่ประมาทนักข่าวถามเอ๊ะประมาทเพราะมีบทเรียนมาแล้วใช่ไหมโดนยึดอำนาจไป2ครั้งคุณสุทินบอกว่าอันนั้นไม่ได้คิดเลยฮะไม่ได้คิดแล้วก็ไม่คิดว่ามันเป็นประเด็นที่จะต้องเอามาคิดด้วยส่วนเรื่องของการยกเลิกเกณฑ์อาหารกับเรื่องงบจัดซื้อเรือดำน้ำฮะอันนี้เป็นเรื่องร้อนๆที่รัฐมนตรีสุทินต้องเข้ามาบริหารจัดการเดี๋ยวลองฟังเจ้าตัวครับว่ายังไงบ้างก็ไม่ได้ลำบากใจแต่ก็ไม่ถึงว่าต้องประมาทนะประมาทก็ประมาทก็หมายความว่าเราไปบริหารอย่างไม่ต้องไปคิดไปเตรียมไปอ่านจะไปชิวๆเกินไปไม่ใช่อ๋อไอ้อย่างนั้นไม่คิดหรอกครับไม่คิดว่าเรื่องอย่างนั้นเป็นประเด็นที่ต้องมาคิดประมาทคือเราไปคิดว่าเราชำนาญแล้วรู้ดีแล้ว
อันอย่างนั้นคือประมาทรู้ดีแล้วทำอะไรก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากอะไรไหมอันนี้คือต้องส่วนเรื่องอย่างที่บอกไปครับยกเลิกเกณฑ์อาหารกับจัดซื้อเรือดำน้ำเนี่ยนะครับคุณสุทินบอกว่าคุยกับผบ.เหล่าทัพแล้วแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเกณฑ์อาหารเนี่ยพอคุยแล้วอ้าวกองทัพเขาก็คิดมานานแล้วทำมาเป็นขั้นเป็นตอนแต่ถ้าเกิดอยากจะให้เร็วตามที่สังคมอยากได้อันนี้รัฐบาลต้องกำกับแล้วก็สนับสนุนเพราะฉะนั้นไม่หนักใจครับแล้วก็ถามว่าปรับลดกำลังพลเนี่ยบอกจะเริ่มเมษายนปีหน้าบางคนบอกช้าไปคุณสุทินบอกเดี๋ยวนะเมษาหน้าคือทหารเกณฑ์เขาจะเกณฑ์กันเมษายนก็ปลัดกระทรวงบอกดูไว้แล้วทำได้เลยรับแบบสมัครใจถ้าสมัครใจเต็มมันก็ไม่ต้องเกณฑ์ทหารฮะแล้วก็บอกว่านายพลเยอะเกินไปบอกเดี๋ยวก่อนอันนี้รอนิดหนึ่ง 2,570 เดี๋ยวขนาดกองทัพจะเปลี่ยนพอถามอีกแล้วการลดการเกณฑ์ทหารเนี่ย บอกว่ายังสมัคร 100% ไม่ได้ เพราะว่ายังขาดทหารเกณฑ์อีก 40,000 รายเนี่ยอันนี้ก็จะบอกก็ต้องยอมรับว่ายังไงก็ต้องมีทหารเขาประเมินแล้วว่ากองทัพต้องมีกำลังพลเท่าไหร่ก็เอาว่าเปิดรับก่อนละกันสมัครเยอะก็หมดไงฮะก็จบแต่ถามว่าแล้วทำยังไงจะสมัครก็ต้องไปเพิ่มแรงจูงใจฮะเพิ่มสวัสดิการให้ดีขึ้นปรับทัศนคติไม่ให้มีการเป็นการคิดเชิงลบกับการเกณฑ์ทหารนอกจากนี้ครับนี่เดินสายไปนะพบผู้บัญชาการเหล่าทัพพบ อดีตรัฐมนตรีกลาโหมคุณสุทินบอกไม่หมดแค่นี้นะเดี๋ยวจะไปเจออดีตผู้บัญชาการทหารบกพลเอกเชษฐาฐานะจาโรจะไปเจออาจารย์สุรชาติบำรุงสุขนะครับนักวิชาการฝ่ายความมั่นคงอันนี้อาจารย์อยู่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาครับนอกจากนี้ยังไม่จบอีกยังประสานอีกอาจจะไปเจอพลเอกชวลิตยงใจยุทธฮะอันนี้บิ๊กจิ๋วโอ้โหหลายตำแหน่งเลยแหละครับสำหรับพลเอกชวลิตเนี่ยนะครับแล้วบอกว่าน่าจะเป็นก่อนวันแถลงนโยบายแล้วไม่จบอีกนะโอ้โหนี่หลายคนจริงนะคิวแน่นคิวแน่นค่ะอาจจะมีไปคิวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณด้วยก็อดีตผบ.ทบ.คุณสุทินบอกว่าถ้ามีโอกาสจะไปพบไม่เลือกฮะว่าจะเป็นฝ่ายไหนอันนี้คือคิวพบส่วนบอกว่าไปพบเนี่ยเพราะไม่ค่อยมั่นใจหรือเปล่าคุณสุทินบอกไม่ใช่มันเป็นสไตล์การทำงานไปขอความรู้อันนี้คือไปพบนะส่วนตำแหน่งฮะตำแหน่งที่จะมาช่วยคุณสุทินผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยบอกว่าอาจจะเป็นพลเอกนิพัทธ์ทองเล็กก็บอกว่าแล้วกำลังดูอีกหลายตำแหน่งแล้วก็ต้องดูความสมัครใจด้วยส่วนเลขารัฐมนตรีกำลังหาอยู่ก็น่าจะเป็นทหารฮะเดี๋ยว 2-3 วันนี้ก็คงเรียบร้อยส่วนมีชื่อพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์คุณสุทินบอกว่าก็ท่านมีเจตนาดีในการช่วยปฏิบัติราชการส่วนตำแหน่งที่เหมาะสมอันนี้เดี๋ยวต้องคุยกันต่อนะฮะเพราะว่าต้องอยู่ให้มันในจุดที่เหมาะสมส่วนจะเข้ากระทรวงวันไหนนี่บอกเดี๋ยวรอก่อนรอแถลงนโยบายกับรัฐสภาก่อนก็แล้วกันฮะโอ้โหนี่คิวเนี่ยหลายคิวแล้วคนที่มาช่วยทำงานก็มีตำแหน่งนำหน้าทั้งหมดนะเป็นพลเอกเนี่ยนะครับเพราะอย่างที่บอกไปว่าคุณสุทินเองเป็นครูมาหลายคนบอกอุ๊ยเป็นครูมานั่งกลาโหมแต่นี่เห็นไหมฮะไปขอคำแนะนำจากคนที่เคยมีประสบการณ์แล้วก็เอาคนที่เคยผ่านงานมาช่วยทีนี้ก็จับตาต่ออย่าลืมนะเรือดำน้ำก็กำลังร้อนการปรับลดโดยเฉพาะเรื่องการเกณฑ์ทหารมันก็จะมาเร็วๆนี้ก็ต้องรอดูผลงานรัฐมนตรีกลาโหมละกันว่าแล้วหลังจากขอความรู้แล้วเอามาปฏิบัติผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงบ้างครับท้าทายพอสมควรนะคะสำหรับเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของคุณสุทินคลังแสง